ผนึกกำลังสตช.สกท.บูรณาการร่วมสร้างสรรค์สถานีตำรวจล้ำสมัยสร้างความก้าวหน้า5ด้าน5ประเด็นนำร่อง3สน.ต้นแบบตอบสนองนโยบายปฏิรูปตำรวจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 พร้อมรับอาเซียนวันที่24เมษายน2560โรงเรียนในร้อยตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรมจัดแถลงข่าวสถานีตำรวจล้ำสมัยบูรณาการกระบวนการยุติธรรมพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียนณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสถานีตำรวจให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับบริการและเข้าถึงการให้บริการของสถานีตำรวจได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจให้สามารถทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าเราบอกว่านะครับสถานีตำรวจนั้นที่ดีควรจะเป็นอย่างไรโจทย์ก็คือเราคิดว่าประชาชนพอรับบริการตำรวจนะครับนอกจากเรื่องของทางที่ตำรวจจราจรช่วยกันดูแลความสะดวกแล้วเนี่ยสถานีตำรวจน่าจะเป็นจุดสำคัญอันหนึ่งซึ่งจะสะท้อนหรือตอบคำถามว่าประสิทธิภาพในการให้บริการดีหรือไม่ครับโครงการนี้ที่เกิดขึ้นครับแล้วก็โชคดีครับที่ในเรื่องตรวจนั้นมีบุคลากรในเชิงที่จะคิดสามารถเอาแนวคิดในเชิงวิชาการผนวกกับเรื่องของการปฏิบัติรวมทั้งการติดตามประเมินผลทั้งระบบเนี่ยครับจะทำให้ในเรื่องตรวจมีจุดเด่นจุดแข็งที่ทำให้เกิดโครงการนี้ได้จริงเพราะว่าสำนักงานเองถามคำถามไปว่าเหมือนที่ท่านวิทยากรบุญนาถามว่าทำแล้วประชาชนได้อะไรทำแล้วจะเกิดผลจริงหรือไม่ทำแล้วจะใช้เงินหรือไม่สิ่งนี้เองก็เรียกว่าแม้เป็นด้านแรกครับแต่ว่าทั้งสตช.ในร้อยและสปท.ในนามของผู้ที่ดูแลในภาพรวมเนี่ยมั่นใจว่าโครงการนี้น่าจะเกิดขึ้นได้จริงและมีผลดีต่อประชาชนภาพรวมและควรจะต้องทำต่อไปต่อเนื่องเลยครับทางนี้โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยได้มีการนำร่อง3สน.ต้นแบบคือสน.ภาษีเจริญสน.บางแก้วและสน.พัทยาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนมีการปรับปรุงสถานีตำรวจให้สามารถบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและมีการนำเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยหรือเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเช่นการใช้งานระบบ e-filing การส่งสำนวนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น